สวัสดีค่ะกุ๊กกูเองนะคะก็วันนี้วันเสาร์เรามาเล่นเกมกันเหมือนเดิมนะคะกับเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นะคะน้องๆหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มาถี่นะคะก็เป็นเพราะว่างี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกุ๊กกูลงคลิป PVP ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันเสาร์เนี่ยพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมันได้คนนกสีรุ้งค่ะก็คือทีมงานแบบแจกคนนกสีรุ้งพอเข้าเกมมาก็ได้เลยนะคะเหมือนเป็นล็อกอินโบนัสนะคะเข้ามาได้คนนกสีรุ้งอีกตั้ง20อันแน่เพราะฉะนั้นก็เลยมีมาให้เล่นกันนะคะอย่างที่เห็นนี่มี21อันนะ คือเยอะมากก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะต้องสู้กันอย่างแบบเลือดตาแทบกระเด็นแน่นอนเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าวันนี้ลีกจะรีเซ็ตนะคะในอีก8ชั่วโมงดูนะอีก8ชั่วโมงตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะฮะก็เพราะฉะนั้นเราต้องข้ามขั้นข้ามแรงไปให้สูงที่สุดให้ได้นะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจบลีกที่แรงอะไรกันเราจะขึ้นถึงแพลตินัมได้หรือเปล่าว้าฮ่าฮ่ามาดูคนที่เราจะเล่นด้วยกันหน่อยนะก็ต้องเล่นเซฟๆนิดนึงป่ะคืออย่างน้อยอยากจะขึ้นแพลตินัมค่ะเพราะว่าจะได้เพชรเพิ่มนะคะคนนี้มีอมตะตัวเดียวน่าจะโอเคป่ะเราก็มีตัวเดียวนะจริงๆแล้ว เราก็มีตัวเดียวลุยฮึบ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 โอเคเพราะมีอมตะตัวเดียวก็คือน้องอ่างนะคะน้องอ่างนั่นเองอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกาเดียนฉันมันหงายท้องแบบนั้นล่ะอ้าวใช่อย่างนั้นดันแช่ตรูอย่างนี้ที่ยิงเทลไฟไปก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยสิใช่ไหมไรแวะนั่นอย่าสิโอเคตอนนี้นะเราอยู่ใกล้บ้านเขามากกว่านะฮะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะโดนโจมตีไปเยอะฮะข้างหลังหายไปก็เลยขอฟรีซหน่อยนะฮะเอาเร่งมาหน่อยเร่งหน่อยโอเคมีตัวตายไปบ้างแล้วรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงตัวเร่งที่ว่าคือเร่งมีสกิลที่แบบเร่งกระโจมตีนะฮะต่างคนต่างยิงมิสไซล์ไปตอนนี้นี่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะกดตัวออกมาได้เร็วกว่ากันนะประเด็นเอ้ยทำไมเขาออกมาได้เยอะกว่าเอาออกมาเอาตัวออกมาเอาไดโนเสาร์มาดิเผื่อช่วยอะไรได้บ้างไดโนเสาร์มาหน่อยไดโนเสาร์ลูกช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรได้บ้างไหมเออมีกระเด้งไปทิ้งแล้วกระเด้งเอาก็กระเด้งกันไปคนละทีเดี๋ยวโอเคคนนั้นก็มาโอเคถึงหน้าบ้านแล้วถึงหน้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะเคลียร์ตัวเขาได้หมดเลยว้ามีความแมบมีความแมบมีความแมบอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวขอเถอะอีกนิดเดียวตายเถอะเออ yes ก็จะได้แต่มาแต่ละคะแนนเนี่ยรู้สึกว่าเลือดตาเท่ากระเด็นจริงนะคะบวก15ไปสำหรับการเล่นครั้งแรกในเซตนี้นะคะขึ้นมาอันดับที่20ของแรงโก1เรามาต่อกันเลยดีกว่าแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะเราไม่มีกาเดียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเล่นอย่างระมัดระวังนิดนึงคนนี้มีตัวถึกหลายตัวมากฉันจะรอดไหมคือเราโจมตีได้ไม่แรงค่ะนั่นไงฮ
ให้นางโจมตีไปนิดนึงโอเคพอ ให้แค่นั้นแหละพอแล้วอ่ะขอโจมตีกลับหน่อยขอโจมตีกลับค่ะตอนนี้แล้วก็ขอฟรีดด้วยนะฟรีดมาก็ฟรีดกลับนางใช้พายุค่ะไม่เป็นปัญหานะเพราะฉันจะใช้กลับแล้วก็เฮลไฟเลยตอนระหว่างที่วิ่งมานะคอมโบใช้คอมโบซะหน่อยแล้วก็รีบเรียกตัวมานิดนึงเอ้ยทำไมข้างหลังตูหายไปไหนล่ะกำเฮ้ยเดี๋ยวเอามาเอามาเอาตัวไหนก็เอามาตอนนี้เร็วๆๆ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 ๆ
ไหมยิงไปมิสซายเซลลี่เออหุยทำไมต่างคนต่างหายเนี่ยเกลี้ยงทั้งคู่เลยนะเมื่อกี้ทั้งสองฝ่ายเกลี้ยงหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้เราล่าจะกำลังได้เปรียบอยู่เพราะว่าเราโจมตีถึงฐานเขานะฮะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะบวก16คะแนนอยู่ที่1598นะฮะผมนี่ลุ้นคนนี้น่าจะดูโอเคนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวสตันนะคะหมายถึงว่าไม่มีโคนี่สตันอะโคนี่ครีเอเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นตัวสตันจะเป็นตัวน้องมะนาวแทนนะซึ่งน้องมะนาวเนี่ยอยู่ใกล้กว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะได้นี่เป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆแบบมั่วๆนิดนึงคร่าวๆแล้วมั่วๆนิดนึงโคนี่ครีเอเตอร์ยิงไอ้สกิลไปนะคะไม่มีใครกันเป็นสายใหม่เลยนะคะหลบได้หลบสกิลได้หมดเลยนะตอนนี้ของเขาน้องมะนาวเริ่มมาน้องมะนาวเริ่มมาแล้วนางอมตะมาค่ะระหว่างนี้เอาไดโนเสาร์ออกมาหน่อยไดโนเสาร์ก็ยังเป็นตัวที่ใช้ป้องกันได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่านางมีสกิลสปันด้วยนะฮะแล้วทำไมฉันโดนโจมตีแบบเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้แล้วข้างหลังฉันหายไปไหนหมดเดี๋ยวหยุดแป๊บอะไรเนี่ยตัวข้างหลังหายหมดเลยนั่นโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปใส่ทุกอย่างที่มีค่ะตอนนี้ใส่ทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะสามารถฆ่านางได้โอกาสนี้เท่านั้นจริงๆถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็น่าจะแพ้โอ้โหนางอมตะถี่มากอะโหดร้ายมากไอ้มาแล้วมาแล้วฉันจมตีได้ไม่โดนตัวนางเยอะจมตีได้ไม่ครบตัวเลยอะทำไงดีไม่เอาไม่อยากแพ้ดิเอาตัวไปยันแล้วตัวถึงข้างหลังแล้วคือมาแล้วโหดร้ายเหลือเกินเสื้อขาวนั่งอยู่ไกลจังเลยโอ้ยสู้ไม่ได้โห
วดมากเลยอ่ะฮาโลวีนนะฮะต้องชื่อโอ้โหแล้วลบซะเยอะเลยอ่ะลบ21ก็เล่นคนนี้ละกันแอร์วิลเลียมคือเราไม่มีการ์เดียนอ่ะตอนนี้รู้สึกเสียเปรียบนะเจอเสือขาวโดนยิงมาทีนึงเสือขาวเรายิงช้ากว่าเขาเหรอเนี่ยโดนเสือขาวยิงค่ะยิงอีกแล้วยิงทีจังยิงทีจังเลยแน่เวลาที่เราจะฟีดบ้างแล้วกี้นางฟีดไปแล้วนะฮะขอฟีดกลับบ้างนะไม่เอากลับไปอย่ามาพัดกลับไปอ่ะยื้อเวลาที่นางอมตะไว้นะก็พัดไปเลยโอ้โอเคอันนี้น่าจะรอดนะน่าจะชนะได้ชนะทีก็บวกทีจึ๊ดนึงบวก16เมื่อกี้ลบมาเท่าไหร่นะ21ยังไม่คุ้มกับที่ลบเมื่อกี้เลยจะโอเคป่ะเนอะเหมือนจะโอเคนะมีตัวแทงเยอะมากตัวแทงเยอะจุงเบยหมดอยู่นะจริงๆแล้วอะแต่เอาเถอะลองดูนะฮะขนนกเยอะฮะคนนกเยอะไม่เป็นไรเสือขาวไม่ยิงไม่ออกสกิลโดนเสือขาวเขายิงมาเสือขาวฉันไปไหนเสือขาวยังไม่ออกสกิลเลยเสือขาวอะออกสกิลไปหนึ่งรอบใครตายไปมีคนตายไปค่ะโดนยิงสกิลอีกแล้วตอนนี้เชงอยู่ขอฟรีดหน่อยจริงๆเราไม่น่าฟรีดเลยเนาะเราน่าจะใช้อมตะเนาะฟรีดทำไมเล่นงงๆนะเราทิ้งกันไปยิงกันมาตอนนี้เป็นการต่อสู้กันของเสือขาวอีกแล้วเราจะยื้อไว้แล้วยังจะไม่ใช้ของนะจะยื้อได้ไหมเนี่ยจะถึงหน้าบ้านแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วขอพัดหน่อยไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ได้ค่ะมันลุ้นตรงนี้แหละลุ้นตรงนี้เอาโดนพัดกลับมาแล้วเย่แล้วทำไงดีทำไงดียิงมันทำลายข้างหน้าให้ได้ด่วนๆฉันจะตายอย่าตายบนเสือขาวเร็วเลยออกสกิลเร็วเลยเดินออกมาลูกเดินออกมายังงั้นแหละ
ขึ้นลงมาเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินเดินลงมาเร็วๆเดินลงมาเร็วๆเดินลงมาเออเดินลงไปเร็วเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วดิหูเร็วๆโคตรลุ้นเนี่ย hurry up แล้วฮะแล้วเราก็เดินออกมาจากหน้าบ้านเราได้อะป๊าดจะโดนฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆเลยโอเคตอนนี้ถึงหน้าบ้านน่าจะปลอดภัยหรือเปล่านางยังเหลือของอีกไหมเนี่ยไม่เหลือแล้วมั้งเอ้ยจะตายโอ้ยลุ้นจริงๆหนนี้บวมไปอีก10ฮอคขึ้นมาอยู่อันดับที่17นะคะของโก้หนึ่งทำไมแต่ละทีมันช่างยากเย็นอย่างงี้1439แต่มีเสือขาวต้อง2ตัวทำไมคะแนนน้อยจังอ่ะลองดูหน่อยเขามีเสือขาวทั้งสองตัวเลยนะคะไม่น่าจะแพ้หมายถึงเขาอะไม่น่าจะแพ้ทำไมเขาถึงไอ้นี่น้อยทำไมถึงคะแนนน้อยนะคะมาดูหน่อยเขาไม่มีตัวอมตะใช่ปะเนาะเขาไม่มีตัวอมตะค่ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นความได้เปรียบของเรานะหรือเปล่าทำไมโดนโจมตีกลับมาฮะทำไมโดนโจมตีกลับมาลูกโจมตีแล้วโอเคขอตัวเดี๋ยวต้องขอตัวที่เล่นกันเล่นโจมตีหน่อยเอ้ยเอ้ยกดผิดการเล่นที่กดผิดอ่ะใช้ของอะไรแบบนั้นอะไรของตูใช้ของทุกอย่างพร้อมกันคือเพื่อกดผิดมากๆพูดเลยจะตายก็ตรงนี้แหละตรงกดผิดนี่แหละกลับมาชนะได้รู้สึกใจวิวเฮ้ยแต่เลข1,600กับเขาด้วยรู้สึกดีโอเคตอนนี้นะคะที่1ในแรงของเรานะคะอยู่ในคะแนน1,631นะคะคิดว่าเราจะกระดึบขึ้นแพลตินัมได้ไหมถ้าขึ้นแพลตินัมได้เราจะได้เพชรนะคะลองสิเป็นตัวโหดๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่มี4ตัวโอเคเรายิงคิวไป1ครั้งนะคะน้องมะนาวเกลียดน้องมะนาวจริงเอาตัวแท้งออกมาด่วนๆเลยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนิดนึงนะว่าจะตีไม่เข้าเลยอ่ะตีไม่เข้าเลยค่ะเอาเพิ่มพลังโจมตีมาแล้วเชงสุดๆอ่ะอยู่ตรงเนี้ยโอเคเยี่ยมมากนางพัดมาค่ะยื้อเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็พัดกลับไปนะฮะเอาให้อมตะหมดก่อนแล้วก็เฮลไฟไปยัดด้วยซันลี่เอ้าดันอมตะอยู่อีกป้า
เฮ้ยทำไมเดินเร็วจังอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีใจเย็นนะเดินเร็วจังวะเดินเร็วจังอะน้องเลมอนนี่ออกสกิลรัวไปปะอย่าไปยอมสกิลแล้วก็มีอมตะอย่าไปยอมดิเร็วเร็วเอาคืนหน่อยเร็วตีกลับไปหน่อยอย่าให้เขาเดินมาจมตีไม่เข้าเลยฮะสกิลอมตะนางแบบมากมากไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมเอ้ยกระเด้งไปหน่อยเองแล้วนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็ยังดีโอ้ตอนนี้กดไม่คิดชีวิตเลยอ่ะกดไม่คิดชีวิตเลยอะไรก็กดอะไรได้เอาหมดเร็วโอ้โหมันโอ้ยกดดันละกันเออต่างคนต่างไม่ใส่จริงๆเลยทำไมมันเครียดอย่างนี้เนี่ยตัวนี้ออกมาไม่ทันเล่นเลยนะคือตัวออกช้ามากเร็วๆได้ปะเร็วๆคือเราอะอยู่ไกลกว่านะคะเสียเปรียบตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าตัวฐานเรามันใกล้ฐานเขามากกว่าเราค่ะกว่าเราจะเดินมาถึงเนี่ยมันค่อยๆใช้เวลานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำให้นางกระเด้งกลับไปได้มันก็จะเป็นโอกาสของเรานะแต่นางอมตะตลอดเวลาเลยอะไม่ถึงอมตะตลอดเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะขยับไปได้นิดนึงขยับได้นิดนึงขยับได้นิดนึงอุ้ยเลิกอมตะสักทีได้ปะถึงตอนนี้นะฮะอยากจะมีตัวที่มีสกิลสลายบัฟเลยอะเนอะโอเคถึงหน้าบ้านแล้วถึงหน้าบ้านแล้วถึงหน้าบ้านเฮ้ยถึงหน้าบ้านได้ตัดฉันไหลพูดเลยวันนี้ลุ้นแบบใช้เวลาเล่นนานมากอันนี้อยู่ในอันดับ6โอ้ยกระดึบจริงๆกระดึบค่อยๆกระดึบมากเราต้องข้ามผ่านไปให้ได้เราต้องข้ามผ่านให้ได้เอ้ยกาเดียนกลับมาแล้ว2ตัวน้ำตาจะไหลมาลองดูเลยคนที่เล่นดีนะฮะเสือขาวโจมตีแรงมากเพราะฉะนั้นต้องระวังเสือขาวนางสุดเสือขาวโจมตี 500,000 โหดมากมากค่ะคือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยของผมโหดกว่าแต่ว่า500,000 สำหรับคิดก็เยอะละน้องคือ เฮ้ยทำไรอ่ะ กดเฮลไฟทำไมโธ่เอ้ยกดผิดอ่ะแลกกันไปคนละทีแลกกันเนาะแลกกันนั่นแถมมาให้ตูอีก1ดอกด้วยโอเคจอกตีถึงแผงหลังแล้วค่ะน่าจะพอสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่เฮ้ย
ดเบอร์ในที่สุดในที่สุดในที่สุดฉันก็ขึ้นแพลตินัมจนได้รับเพชรเลยได้ตั้ง100เพชรเลยดีจุงเออกิลเลดได้รางวัลด้วยนะฮะขอรับหน่อยชิงเออได้เอียริง5ดาวมานะฮะไม่อยากเล่นแล้วอะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเล่นต่อดีกว่านะเพราะว่าเก็บไว้หน่อยอยากเก็บอยากเก็บคะแนนเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆที่จะรีเซ็ตเนี่ยเราจะเล่นอีกรอบนะฮะรอการ์เดียนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอบนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเราเล่นกันยาวๆเลยสำหรับ PVP ในวันนี้นะคะก็ใครที่เปิดเทอมแล้วอย่าลืมเล่นให้เป็นเวลาด้วยจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมแมนเจอร์นะบ๊ายบายแพตตินัมแล้วนะแพตตินัมแล้วนะ